ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่น้ำตกชันตะเทนแล้วนะครับนี่พามาเดินน้ำตกสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าวันหยุดยาวนะแต่วันนี้คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปที่น้ำตกไม่ใช่สิต้องเดินขึ้นนะครับน้ำตกเดี๋ยวจะพาไปชั้นที่4นะยังไม่เคยพาไปสักทีนะให้ดูบรรยากาศด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวมาด้านหน้าก็มีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นเดินลงอยู่นะวันนี้ด้านล่างก็จะมีที่ขายอาหารแล้วก็ขายน้ํานะมีคาเฟ่มีที่เช่าบริการเสือเช่านะครับโต๊ะเช่าแล้วก็มีลานกลางเต็นท์อันนี้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่นะเรื่องลานกลางเต็นท์นะครับนี่นะอันนี้บรรยากาศในน้ําตกชันตะเทนนะครับมีน้ำตก4ชั้นนะครับ1 2 3 4เข้าไปน้ำตกเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นป่าไปด้านบนนะครับถึงชั้นที่4นะพร้อมแล้วไปเลยครับตัวนี้ก็จะมีเด็กๆมีนักเที่ยวเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเดินขึ้นไปบนเขานะทางที่เราจะเดินนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นน่าจะเป็นทางเส้นทางสำรวจน้ำตกนะครับที่สามารถเดินชมธรรมชาติได้นะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปนะครับเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางนะครับวันนี้มีคนมาเดินเยอะนะครับเมื่อกี้ถามสอบถามพี่เขาแล้วนะว่าคนเดินเยอะมากมีไปถึงชั้น4เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องลุยไปถึงชั้น4ด้วยเหมือนกันนะตอนนี้เราเดินลอดทางมาน้ำตกนะเดี๋ยวหาชั้น2ก่อนขึ้นมานี่เดียวเริ่มหอบอีกแล้วยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับน้ำตกชันตะเถียนขวามือเนี่ยคือน้ำตกนะแต่ว่าเราเดินเส้นทางเดินป่านะครับเพื่อไปถึงชั้น2ชั้น3นี่นะครับหาแต่คลิปเหนื่อยๆนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับคลิปนี้ขออภัยนะครับว่าเราเดินในป่านะมันแสงมันน้อยถ้าเกิดมีเสียงหอบก็ขออภัยนะครับทางก็ประมาณนี้นะครับจะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดทางเลยว่าเราเดินตามแนวน้ำตกนะครับน่าจะเป็นน้ำตกชั้นที่2หมายเราคือชั้นที่4นะครับน้ำก็ถือว่ามีกว่าหน้าแรงอ่ะเออนะมันมีน้ำกว่าหน้าแรงแล้วกันถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็เป็นอ่างเล็กๆเทียบกับน้ำตกใหญ่ๆก็อาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าถามว่าพอจะมาเล่นได้ไหมได้ครับได้เดินได้นะครับน้ำตกที่นี่นี่นะเราก็จะเดินเลาะขวามือก็จะเป็นน้ำตกเสียงน้ำตกประมาณนี้เลยนะนี่น่าจะเป็นชั้น2ตรงนี้ชันนะครับระหว่างรอยต่อชั้นที่2ไปหาชั้นที่3ค่อนข้างจะชันนะเดินระมัดระวังนะครับเนี่ยนำรองเท้าที่ดีหน่อยเกาะพื้นหน่อยนะครับถ้าเป็นรองเท้าธรรมดานี่อาจจะแย่ได้นะครับ
ราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงชั้นที่3แล้วนะครับนี่2หรือ3ไม่รู้นะแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะนี่นะก็จะมีนักท่องเที่ยวเล่นอยู่นะน้ำไหลพอสมควรนะครับมีน้ำตรงนี้น่าเล่นไม่แน่ใจว่าชั้น2หรือชั้น3ในตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อมันมีทางไปต่อที่ชั้น3อยู่ข้างบนด้วยตรงนี้ผมไปไม่ถึงชั้น3เลยไกลมากอ้าวเหรอใช่หันมากผมเลยยอมแพ้แล้วโอเคแต่มีคนอยู่ไหมมีครับมีโอเคแล้วก็ลงแบบนี้เลยโอเคครับทางจะลำบากขอบคุณมากครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ายังไม่ถึงชั้น3เดี๋ยวเราต้องไปแหละนะครับมาแล้วต้องดูก่อนว่าจะไปได้สุดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่ชั้น3เลยนะครับคือระหว่างทางก็จะมีฝูงผีเสื้อนะครับเป็นกลุ่มๆนะมีผีเสื้อให้ชมด้วยนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ลองมาดูนะครับที่ชันตะเถนนะครับเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่บอกชั้น3อีกสักพักนึงแสดงว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามชั้น3นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั้น4ค่อยตัดสินใจนะครับดูทางก่อนขึ้นลงๆอย่างนี้นะครับทางขึ้นๆลงๆอย่างนี้ก็สลับกับเสียงหอผมนะครับเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานในการเดินหน่อยนี่นะทางขึ้นลงนี้แต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับนะถ้าคนที่คุ้นเคยกับการเดินป่าผมว่าสบายนะแต่สำหรับผมนี่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ทักแล้วว่าให้เซฟแรงหน่อยนะเหงื่อท่วมแล้วโอ้โอเคนะครับก็เป็นคำเตือนดีๆจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับชั้น3นี่นะครับเราเห็นคนเล่นแล้วอันนี้เราอยู่ที่น้ำตกชั้น3แล้วนะครับนี่นะครับนี่ชั้น3เย็นเพราะว่าเราจะไปถึงชั้น4นะนี่คือเราจะไปจากชั้น3ขึ้นไปชั้น4นะครับไปร่องฝางน้ำตกตรงนี้ไปไม่มีทางเดินนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับเดินเก็บอันนี้จากชั้น3ไปชั้น4นะครับต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันเป็นทางเดินที่ต้องเดินฝ่าเส้นน้ำตกนะครับเดินฝ่าสายน้ำตกนะครับนี่ก็น้ำจะใสขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าด้านบนก็ไม่ค่อยมีใครเล่นนะนะเราพยายามจะไปให้ถึงชั้น4นะคือมาแล้วก็ต้องเอาให้สุดนะครับจะสุดหรือไม่สุดเดี๋ยวดูก่อนต้องหาทางขึ้นก่อนนะครับแถวนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับคลิปอาจจะดูมันมืดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่นะครับก็พอมีทางเดินขึ้นนะนี่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกด้วยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะพี่ไปสุดชั้น4ยังครับพี่สุดเหรอพี่ไปถึงตรงไหนไปถึงแค่ตรงนี้เองเหรอมันมีทางพอเดินไปได้ไหมต้องถามเนี่ยถามมันจะมีแง่ไหนครับคุ้มนิดคุ้มนิดลงมาจากข้างบนอ๋อโอเคขอบคุณมากครับ
เรากำลังไต่ไปหาชั้น4นะครับดูด้านหลังก่อนดูทางมาอันนี้ค่อนข้างยากนะดูบรรยากาศธรรมชาติแล้วกันอย่าฟังเสียงหอบผมนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็เสียงริ่งเร่ไรในป่าแล้วกันนะครับแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับขออภัยนะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำตกอ่ะเนี่ยดูการเดินนะมันต้องเหยียบหินพวกเนี้ยไปตลอดเลยบางที่ก็ต้องปีนด้วยนะนี่นะรองเท้าก็ประมาณนี้ขาสั้นก็ทำมาทำแมงดีนะครับเนี่ยเราจะต้องเดินไปตามน้ำตกแบบนี้โชคดีวันนี้ที่ค่อนข้างพร้อมนะค่อนข้างพร้อมนี่ไม่แน่ใจว่าชั้นไหนนะวู้เหนื่อยก็คุ้มนะครับถ้าใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดนะไปต่อเดินเลี่ยมน้ำตกไปนะครับไปถึงชั้นสุดท้ายนะจะมีป้ายบอกว่าห้ามผ่านขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้นบนสุดแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกอันตรายห้ามขึ้นมาสุดตัวนี้คือสุดแล้วนะครับไม่ต้องเดินต่อแล้วนะเพราะว่ามันก็จะ1 2 3นี่น่าจะเป็นชั้นที่4แล้วนะครับเขาก็มีป้ายห้ามขึ้นนะก็บรรยากาศน้ำตกก็ประมาณนี้นะครับมีแต่ห้ามขึ้นแล้วนะส่วนด้านหลังเราก็นี่เลยนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินกลับไปนู่นนะก็เก็บบรรยากาศให้ชมประมาณนี้นะครับเพราะว่าสุดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำด้านล่างกันเพื่อผ่อนคลายนิดหน่อยนะครับเพื่อมาน้ำตกทั้งทีแล้วจะเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้คือสภาพขากลับจากน้ำตกชั้นตะเถนนะครับเมื่อกี้ก็ไปถึงชั้น4แล้วอันนี้เป็นสภาพขากลับก็ประมาณนี้นะครับเหงื่อท่วมแต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็พอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นทางเดินป่าที่ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ไกลมากนะครับเดินประมาณ4ชั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยรวมกับการถ่ายรูปแล้วก็เสียบรรยากาศของน้ำตกด้วยก็ประมาณ2ชั่วโมงโอเคครับกำลังดีนะครับ